สวัสดีครับก็คลิปนี้เป็นคลิปพิเศษในเรื่องของสเต็มโดยเฉพาะเลยเรามาอยู่กันในยุคที่สเต็มราคาแพงโคตรแพงแบบ 1,500 อันอะประมาณทองก้อนหนึ่งเลยร้านนี้มันรับ 1,250 ถ้า 1,500 อันก็จะประมาณล้านเก้าเรามาดูกันว่าตอนนี้ทองราคาเท่าไหร่อันนี้รับทอง 1.92อันนี้ล้านเก้าล้านเก้าล้านแปดล้านแปดก็ประมาณล้านเก้าเพราะฉะนั้นสเต็มประมาณ 1,500 อันเนี่ยเท่ากับทองและก้อนหนึ่งเรามาดูกันว่าตลาดพรจะเป็นยังไงบ้างแหล่งผลิตสเต็มผมจะวาร์ปไปคอนเทล่าปึ๊บน่าจะก็ราวๆเนี่ยแหละเนี่ย 1,250 ก็ประมาณนี้ร้านอื่นอาจจะมี 1,200 บ้างอะไรบ้างของที่เราจะไปล่ากันมีอาวุธอะไรก็ได้สักอันหนึ่งจริงๆแล้วใส่ไอ้เนี่ยโตนี่ก็ได้ทำไมเป็นมือนี้ล่ะเนี่ยแค่นี้ก็พอจริงๆเลือดมันน้อยมากอะเท่าไหร่เอง 4-500 มั้งผมจำไม่ได้แล้วคือจิ้มที2ทียังไงก็ตายอ่ะมอนมันตบเบามาก10-20ขอแค่มีเนี่ยกอน SP แค่นี้แหละพอแล้วอาวุธอะไรก็ได้ที่ตีมันตายอ่ะดีกว่านี้หน่อยก็คือมีหมวกปีโกะเราจะได้วิ่งไวๆหาได้ทันชาวบ้านเขาแค่นั้นเองไม่มีอะไรแต่ว่าของผมมีจูแมงแดงเพราะฉะนั้นผมจะใช้จูแมงแดงดูดเลือดไปด้วยในตัวไอ้พวกของอื่นไม่จำเป็นมีแค่นี้แหละพอแล้ววิงถ้าใครมีคลิปเทเลได้ก็จะดีเพราะเราเผื่อกรณีมี SP เหลือเราก็จะใช้เทเลกันแต่ถ้าเกิดไม่มีก็ไม่เป็นไรใช้วิงเอาก็ได้อันละ50อาจจะมีปัญหาตรงน้ำหนักบ้างนิดหน่อยเพราะฉะนั้นตัวที่มาถ้าสเตนเยอะได้ก็จะดีคนเยอะเว้ยก็ไม่แปลกหรอกราคาขนาดนี้อ่ะมีร้านมารับด้วยถึงที่แฮะว้ายกดราคานี่หว่าก็ไม่แปลกหรอกเพราะว่าเราเขามาวิ่งมาตั้งไกลมาถึงนี่ให้ค่าวิ่งก็เลยต้องรับราคาถูกหน่อยวิธีที่เราล่ากันคงไม่ต้องสอนละมั้งก็เนี่ยก็ไปจิกหนึ่งทีตบหนึ่งทีก็ตายแล้วได้ละสองอันเท่าไหร่แล้วเนี่ย 2,500 ตึ๊บตึ๊บ 2,500 ไม่ติดตึ๊บตึ๊บ 2,500 7,500 แล้วกี่วิเอง10วิป่ะ ได้ไปแล้ว 7,500 เราวิ่งไปทางตัน MP ไม่เต็มนี่ตึ๊บเติมขโมยตึ๊บเติบได้แล้วอีก 5,000 เร็วมั้ย MP ลดเนี่ยตึ๊บติวง่ายมากได้แล้วอีก 2,500 เร็วมากอย่างเร็วเลยปึ๊บทีเดียวติดได้อีก 2,500 รวยจ้าเนี่ย MP ลดเราก็สกิดมอนไปก็ได้คนมันล่ากันเยอะยังเดี๋ยวมันก็เกิดเร็วก็ดีอย่างอย่างเร็วเลยแล้วได้มาเท่าไหร่ตะกี้ตอนแรกเรามี5อันใช่ไหมตอนนี้เป็น21แล้วสบายมากเนี่ย MP ลดเราก็สกิปตัวพวกนี้ไปได้10คือถ้าสติลทีเดียวติดยังไง MP ก็ไม่หมดอ่ะที่ส่วนเกินเราก็จะเป็นเอาไว้เทเลหรือซวยสติลไม่ติดเพียบเลยจ้าแมปนี้จะเดินยากหน่อยมันมีอีกแมปนึงขึ้นไปข้างบนมั้งหรือไงแหละผมจำไม่ได้แล้วแต่ผมขออยู่แมปนี้ละกันเพราะว่าใกล้พรดีผมขี้เกียจเดินแล้วขี้เกียจวิ่งด้วยเนี่ยผมเอามามี5เนี่ยได้มาแล้ว23อันแป๊บเดียวเองนาทีนึงได้มั้งเนี่ยนาที2นาทีเองอย่างเร็วเลยปึ๊บเนี่ย MP เต็มแล้วสบายแล้วจ้ารวยจึบได้แล้วอีก2,500
ยิ่งกว่ายุคลงคุกสองอีกมั้งเนี่ยหรือเปล่าแต่ว่าเราไม่ได้เวลเลยนะผมไม่อยากนับไอ้ EXP 45เป็นเก็บเลเวลเนี่ยเร็วมากเงินมาเรื่อยๆเลยจ้าเวล20กว่าๆก็มาได้แล้วเอาจริงๆผมเคยมาตอนเลเวล26อ่ะโจนอ่ะเนี่ยโอ้โหรวยอ้าวชิบหายสติลไม่ติดแย่จังอยากตีๆไปเรามาสติลเอาดีกว่าขนาดพ่อค้ายังมาล่าเลยแต่พ่อค้ามาล่ามันไม่เหมาะมันต้องเป็นอาชีพโจรอย่างที่ผมบอกแหละเพราะว่าถ้าพ่อค้าตีหล่นมันก็ได้แค่ชิ้นเดียวเห็นป่ะนั่นแหละไอ้ที่หล่นนะก็ได้ชิ้นเดียวแต่เราทั้งสติลแล้วก็ตีเราก็จะได้2ชิ้นไอ้ขี้ขโมยโอ้ยตรงนี้คนเยอะไปดีกว่าไม่ติด MP ลดแล้วก็สกิดอ้าวขวดได้อีกแล้วอัลพันพันสองของแถมสบายมากอ่ะกดวิงไปแล้วซะงั้นไม่ทันมือไวไปหน่อยคนเดินกันเพียบป่าเยอะบางทีหลุดลอดสายตาไปก็มีเหมือนกันว่าเนี่ยมาอีกแล้วคราวนี้ต้องสี่ทีเนี่ยกว่าจะติดโอ้เจอดงได้แล้วอีกสี่อันห้าพันยังเร็วเลยปึ๊บเอ๊ะอะไรวะเนี่ยซากูป้านว่ะอื้อเลยสบายสบายเนี่ยเงินไหลมาเทมาเลยเนี่ยอาจจะต้องลงทุนแค่นิดหน่อยตรงกอน SP เท่านั้นเองเลือดไม่ลดอยู่แล้ว NP ก็ไม่ลดไม่เก็บละกันมีดเนี่ย69แล้วแป๊บเดียวมาอยากตีๆไปเราจิ๊กมาได้นะก็โอเคอยู่เราพกมา5อันใช่ไหมนี่ตีไปประมาณ5นาทีหรือไงเนี่ยแหละได้มาต้อง65อันชั่วโมงหนึ่งนี่ชั่วโมงหนึ่งนี่ตีว่า 5-600 อ่ะบายเลยอาจจะน่าเบื่อสักหน่อยสำหรับคนที่ชอบความตื่นเต้นนะนะแต่ก็ยังว่าแหละมันก็ได้อย่างเสียอย่างนี่ไงเกือบหลุดรอดเนี่ยมันจะชอบซุกซ่อนอยู่อย่างเงี้ย
เอ๊ะพอดีสติลทีเดียวติด MP ไม่มีทางหมดป่าอื้ออยู่ไหนเนี่ยมองไม่เห็นโอ้ยเราเจอดงขึ้นยังไงขึ้นยังไงต้องไปขึ้นตรงนี้ขึ้นยังไงต้องขึ้นตรงนี้จึ๊บจึ๊บสองละจึ๊บสามตัวก็หกอันโจรมือต่อยก็มาลงทุนอาวุธหน่อยก็ได้นะไปซื้อจามาจากร้านเอาก็ได้แหมไม่ต้องถึงขั้นมือต่อยหรอกสงสัยกลัวตีมือลั่นแบบผมเมื่อกี้แล้วมั้งก็เอาเท่านี้ก่อนละกันพอหอมปากหอมคอเดี๋ยวจะเห็นผมตีจนเบื่อจะมาล่าสเต็มซะก่อนครับสวัสดีครับ